ดูมีช่วงเวลาที่มันยากลำบากไหมเครียดต่อสู้หรืออะไรเงี้ยเป็นจุดที่แบบเศร้าที่สุดในชีวิตอะพี่อยากอยู่คนเดียวพี่แบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแท็กซี่ร้องไห้กลับคนเดียวปีนั้นก็เลยแบบเป็นคนดาวไปเลยอะพี่เหมือนโดนดูถูกไหมตอนนี้เราก็แบบเหมือนคนติดยาผอมแห้งตัวเล็กๆจุดเปลี่ยนหนึ่งคือช่วงจากแอร์ฟอร์สไปพัทยาเขาไม่เห็นค่าเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแต่ผมอยากเป็นตำนานที่นี่ผมไม่เชื่อหรอกมันจะเป็นตำนานเดี๋ยวก็ต้องไปEP แรกวันที่เราออนนี่คือ13กรกฎาคมผมก็เลยตัดสินใจเลือกนักเตะหมายเลข13ถ้าไม่ติดว่าเขาจะย้ายหรือไม่ย้ายหรือจะเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่านะครับผมอยู่กับเจริญศักดิ์วงกรครับโอ้ครับสวัสดีครับพี่ยูเต้สวัสดีครับที่สำคัญเลยคือมิติใหม่คือวันนี้ในเมื่อผมเป็นเหมือนผู้กำกับเองอยู่แล้วปกติในเมื่อผมมาเป็นพิธีกรผมก็ไม่สามารถผู้กำกับได้ผมก็ต้องผู้กำกับนี่ก็คือคนที่จะสามารถรู้เรื่องคุณได้มากกว่าผมวันนี้ผมอยู่กับคุณนุกจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับคุณรู้เรื่องคุณรู้เรื่องเขาเยอะนะไม่แปรงฟันเอาน้ำก่อนไปเลยไม่ค่อยตื่นแล้วดูคอนเทนต์ผมมานะดูคอนเทนต์ผมมานะโอเคเพราะฉะนั้นคุณรู้อะไรคุณบอกผมนะผมจะได้ถามพูดได้พูดไม่ถามก็ตอบได้ด้วยทุกเรื่องทุกเรื่องอันนี้ต้องแบบกิ้งกิ้งไหมไม่ต้องนะโอเคโอเคมันมีหลายเรื่องที่เราเดี๋ยววันนี้ก็คงคุยกันจุดเริ่มต้นของการเล่นฟุตบอลน่ะมันจุดเริ่มต้นมันคืออะไรจุดเริ่มต้นนะพี่จากเล่นฟุตบอลเลยใช่ไหมคือเป็นคนที่แบบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วพี่เด็กบ้านนอกเล่นไปแบบชีวิตไม่มีความฝันที่แบบจะต้องมาเล่นอาชีพหรือว่าติดทีมชาติอะไรเงี้ยก็คือแบบอยากเล่นบอลแบบห่างไกลยาเสพติดอะไรเงี้ยครับโอ้แบบความฝันเลยอ่ะใช่คือแบบก็พ่อแม่ก็สนับสนุนมาโดยตลอดเลยก็ไม่ได้จะต้องแบบติดข้าราชการหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นบอลไปวันจนวันหนึ่งก็แบบมีแม่มองเมืองการมาแล้วก็มาติดต่อเราไปเล่นตอนนั้นอายุตอนนั้นเหรอประมาณป.6ครับพี่11มั้ง11ขวบแต่ไม่ได้แบบถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขาต้องแบบมีอะคาเดมี่มีอะไรใช่แต่เราเด็กบ้านนอกไม่มีครับตอนนั้นมันอยู่ในยุคที่มันเริ่มมีอะคาเดมี่ยังเริ่มมีครับแต่ยังไม่ค่อยดังอ๋อลีกไทยก็ยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นะครับก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วในวัย11ปีของเด็กชายเจริญศักดิ์เนี่ยเขามองไอดอลหรือว่าแบบมีเป้าหมายของการเตะฟุตบอลไหมไอดอลตอนนั้นคนไทยยังไม่มีแต่ชอบดูบอลอังกฤษไงแต่ตอนนั้นแบบอันดับหนึ่งที่พ่อเคยเปิดดูจำได้ตอนปี2006ใช่ไหมครับที่ฝรั่งเศสชิงกับอิตาลีผมจำคนเดียวเลยคือซีดานโอ้คือตอนนั้นก็คือแบบใฝ่ฝันแล้วแบบดำเนินการเล่นฟุตบอลมาตลอดเลยก็เหมือนเป็นต้นแบบใช่ครับเป็นต้นแบบเลยเพราะพ่อก็เป็นนักบอลแหละแต่แบบไม่ใช่อาชีพไงเหมือนแบบเตะบอลตามโรงเรียนอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คือทางเมืองการมาเห็นครับได้อย่างนั้นเป็นไงต่อหลังจากนั้นก็พาทีมได้ระดับภาคแต่ตอนนั้นก็มีเมืองทองหนองจอกนี่แหละเอาง่ายก็ว่าตอนนั้นก็เด่นสุดในรุ่นนั้นแล้วแล้วเป็นกัปตันด้วยแล้วก็มาติดต่อแล้วเราก็ดีใจนะแต่แบบตอนนั้นก็ยังเอาจริงๆไม่รู้จักหรอกเมืองทองไม่รู้กลับบ้านนะตอนนี้เขาชอบแคมเปญการดึงนักเตะเป็นอะไรไม่รู้นะเมืองทองเนี่ยผมอะจริงๆเป็นไรไม่รู้อุ่นเครื่องก็ยิงแข่งก็ยิงกลับมาบ้านปีแล้วก็แอสซิสต์ไปสะดุดหรือไปอะไรไม่รู้ถ้าสมมติคุณเป็นเมืองทองคุณเอาไหมยิงเก่งนักเอาไปเตะบอลอ่ะไม่รู้ว่าถ้าเอาไปเมืองทองแล้วถอยไปยิงทีมตัวเองหรือเปล่าคนบ้าเลยดึงไปอยู่เมืองทองยิงไปตัวเองจะอยู่เมืองทองเท่น่าจะมีเรื่องหนึ่งคือการที่เหมือนโดนดูถูกไหมตอนเด็กใช่ๆครับเราก็แบบเหมือนคนติดยาผอมแห้งตัวเล็กๆแล้วเตะบอลก็เหมือนแบบพี่ๆแถวบ้านพูดแบบเตะไปทำไมอะไรเงี้ยแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกสู้เราแบบไปทำงานไปนู่นไปนี่ดีกว่าเพราะตอนนั้นคนบ้านนอกเขาไม่รู้จักบอลอาชีพไงสโมสรแรกคือ Air Force Air Force ครับผม Air Force เลยจับพัดจับผูกยังไงตอนนั้นก็ตอนแรกมีโอสถมาขอเซ็นเลยเพราะเขาติดตามแต่บอลนักเรียนเพราะกรมพละพวกพละศึกษาพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะให้ไปเซ็นก็ยังไม่ได้ไปเซ็นไม่ได้ตัดสินใจคือแบบอยากลองใช้ฝีมือตัวเองเนี้ยเพราะปีนั้นผลงานนักเรียนเด่นไงกำลังจะติดนักเรียนไทยแล้วแหละ18ปีโค้ชก็เลยแบบพารุ่นพี่ไปคัดที่แอร์ฟอร์สก่อนเห็นว่ามันได้ข้าราชการด้วยอะไรด้วยมันอาจจะต่อยอดไปดีกว่าอะไรอย่างนี้อีกวันนึงเขาก็เลยเอาเราไปคัดตอนนั้นประมาณม.5ครับพี่คนยังเด็กนะเด็ก17เองครับถ้าม.5แล้วถึงระดับมีสโมสรมาติดต่อมันก็ดูเป็นเส้นทางที่แบบใช่จำได้ว่าตอนนั้นโอสถมาให้น่าจะยุคพี่โตยตอนนั้นเขามาให้ประมาณสัก 7,000 เปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับไปเป็นเหมือนเด็กฝึกโอสถตอนนั้นโอสถเขายังดีอยู่ไงตอนนั้นอ่ะ
ก็เอาไว้ก่อนโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละก็คงไปเซ็นไปอะไรกันเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าไปคัดไอฟอร์สมันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าลองแบบพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเขาติดตามมาแต่เรายังไม่โชว์แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นเส้นทางที่ดีมากนะแบบมปลายต้องมีสโมสรใช่ครับมันดูมีช่วงเวลาที่มันยากลำบากไหมเครียดหรือต่อสู้หรืออะไรเงี้ยสำหรับผมฟุตบอลไม่ค่อยเครียดนะผมอยู่มาแล้วมีใช่มันเป็นจังหวะเหมือนมีโอกาสที่เข้ามาเสมอแบบอยู่ที่เราจะไฝ่ฟ้าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับหลังจากเซ็นแอร์ฟอร์สทุกอย่างมันเป็นจังหวะที่ดีเหมือนเดิมไหมก็ยังเป็นโอกาสที่ดีพี่ก็เซ็นตอนนั้นได้ลงเกือบทุกแมตช์เลยนะไม่ว่าจะแปลว่าเซ็นตอนนั้นก็คือประมาณม5ม6กำลังจะจบแล้วกำลังจะขึ้นม6ทีนี้ตอนนั้นคือเซ็นปุ๊บก็มีโอกาสได้ลงเล่นเลยใช่พอแมตช์แรกไปเยือนสุโขทัยจำได้เปิดเลข2มาดิวิชั่น2ตอนนั้นแอร์ฟอร์สลงจากทารีมา อยู่กับพี่โจสรายุทธ์ชัยคำดีแล้วก็ไปเยือนสุโขทัยก็ได้ลงเลยได้ลงครึ่งหลังเต็มเลยพี่เตี้ยให้ลงความรู้สึกของเด็กม5กำลังจะขึ้นม6แล้วก็เล่นไทยลีกใช่ไหมตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงโอ้พี่ตื่นเต้นแล้วตอนนั้นสุโขทัยแบบแฟนบอลเยอะมากเลยแต่แพ้นะ แพ้4-2มั้งใช่ครับก็โอเคโดยรวมแล้วก็โอเคนะเด็กก็ยังพี่เตี้ยก็ยังให้โอกาสมาเสมอสำหรับปีนั้นในตอนครึ่งเล็กอะไรเงี้ยครับก็ทั้งตัวจริงมั่งสำรองมั่งแต่ก็เปลี่ยนลงตลอดเลยเหมือนจะดีนะตอนแรกเหมือนจะดีพอเข้าปีที่2ที่เราได้อยู่แอร์ฟอร์สแล้วก็มีการเสริมทัพเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยรุ่นพี่เยอะขึ้นมาทีหนึ่งแล้วใช่ยังครับตอนนั้นมีปีหนึ่งใช่ครับที่ยังเล่นทีสองอยู่เปลี่ยนมาเป็นทีสองปีนั้นเหมือนจะไม่ดีเลยผมเคยเสียจังหวะครั้งหนึ่งตอนเล่นตัวจริงประมาณ3แมตช์แล้วแมตช์ที่เจอบางกอกผมไปโดนไอ้ดักการ์ดมันชนไงตอนนั้นมันมีคนเจ็บแล้วผมไม่เตะออกไงผมกำลังเลี้ยงอยู่ผมไม่ได้ยินนกหวีดเนี่ยมันมาชนข้างหลังผมแล้วแบบเหมือนแบบสมองแบบลงไปกระแทกกับพื้นแล้วก็เป็นคนเบลอไปเลยเหรอใช่ครับเป็นเหมือนที่คุณเพิ่งเป็นไหมน่าจะอาการเดียวกับพี่นุ๊กแหละแต่พี่นุ๊กแกยังแบบพอจำได้แต่ผมแบบเบลอๆไปเลยแบบตอนนี้กลับยังฮะยังจะว่าจะว่าผมบ้าแต่ว่าไม่โง่นะจ๊ะกลับมาแล้ว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 นั่นแหละครับก็ปีนั้นก็เลยแบบเป็นคนดาวไปเลยอ๋อหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ใช่ก็คือแบบหลังจากนั้นก็คือใช่ดาวไปเลยแบบเราโดนอะไรแบบหนักๆอ่ะไม่เคยเจออะไรเงี้ยแบบแล้วเราเด็กด้วยแล้วดาการ์มันตัวใหญ่ไงตอนนั้นอะโอ้โหแล้วแบบชนข้างหลังเต็มเลยเพื่อนแบบก็ไปดูอะไรเงี้ยว่าเราเป็นไรหรือเปล่าใช่ครับหลังจากนั้นนานไหมครับกว่าจะกลับมาก็ต้องไปชุบตัวกับ19ปีอ่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นดียังมีชื่อ19ปียุคพี่จุนไงที่ป้องกันที่ไออาร์มยิงออสเตรเลียแฮตทริกครับไปชุดนั้นก็ได้เล่นได้อะไรก็กลับมาก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วพอขึ้นปีที่3ที่พาขึ้นไทยลีกพี่ปีนั้นอ่ะโอเคเลยใช่กลับมาท็อปฟอร์มก็ถือเป็นปีแจ้งเกิดใช่ครับปีนั้นใช่ครับจริงสุดท้ายแล้วช่วงที่ดูดิ่งลงไปก็ไม่ได้นานไหมถ้าระยะไม่ได้นานนะแต่คือแบบว่าเราลืมฟอร์มตัวเองเฉยเหมือนเป็นคนเสียความมั่นใจแบบเวลาเราเลี้ยงเราจะแบบติดภาพหลอนพี่แบบกลัวใครจะมาชนมาแรงๆนะกลัวเจ็บกลัวอะไรไปเลยเงี้ยใช่ครับไปถึงอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคือช่วงจากแอร์ฟอร์สไปพัทยาครับก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเรื่องนี้ผมไม่รู้นะคุณต้องเล่าให้ผมฟังนะไม่รู้ว่ามีประเด็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วก็จบด้วยดีใช่ครับก็ผมพี่เตี้ยตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะแต่คือเขาก็ทำตามนโยบายสโมสรนั่นแหละใช่ครับเป็นจุดที่แบบเศร้าที่สุดในชีวิตเลยพี่มันรู้สึกยังไงอ่ะตอนนั้นโอ้รู้สึกแบบอยากอยู่คนเดียวพี่แบบไม่เคยเจอเหตุการณ์งั้นไงเหตุการณ์ที่เราไม่เซ็นกับเขาประเด็นของมันก็คือมันคือการต่อสัญญาถูกไหมใช่แล้วคือเราอ่ะเต็มใจที่จะต่ออยู่แล้วเราอยากอยู่แล้วไงเราอยากเล่นไทยลีกกับแอร์ฟอร์สอยู่แล้วไงเอาจริงเขามีข้อเสนอให้สองข้อแล้วเขาเห็นว่าผมไม่อยากได้ข้าราชการคุยกันไว้แล้วแหละอ๋อซึ่งถ้าเซ็นกับแอร์ฟอร์สเนี่ยใช่จะมีข้าราชการพ่วงใช่ครับมันจะมีข้าราชการพ่วงอยู่แล้วแต่ที่คือถ้าเรารับข้าราชการอ่ะเงินเดือนนักบอลอ่ะเราจะต้องได้น้อยเพราะเราจะได้รับสองทางแต่ตอนคุยอ่ะคือเราได้รับข้าราชการเลยไงแต่พอมาคุยทีที่กำลังจะเซ็นอ่ะคือเราได้รับเงินเดือนเอาจริงๆนะพูดจริงๆนะได้รับเงินเดือน 60,000 60,000 แล้วก็ข้าราชการเนี่ยเราไม่ได้รับแต่เราจะได้ไปเป็นพนักงานรับจ้างก่อนซึ่งเราไต่ตองว่าถ้าปีนั้นเราเซ็นแล้วเราเล่นแล้วเงินเดือนเรา 60,000 ไอ้เงินเดือนอ่ะโอเคเราไม่มีปัญหาแล้วแต่แบบถ้าเราไม่ได้ข้าราชการอ่ะหรือว่าฟอร์มไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไงพี่เราอาจจะเสียสิทธิ์เสียอะไรไปแล้วอายุมันก็กำลังได้กำลังใช่ครับส่วนข้อที่2ที่เขาเสนอมาคือรับ 80,000 แล้วก็เพิ่มปีละ10,000ขอเซ็น3ปีเราคิดไต่ตองแล้วคุยพ่อแม่แล้วว่า
มาเส้นนี้นะมาเส้นทางนี้แล้วเราก็เลยแบบว่าเป็นนักบอลอาชีพเต็มตัวเลยดีกว่าเราก็เลยเลือกข้อที่สองพอเลือกข้อที่สองอะตอนนั้นผมคุยกับ CEO ไงCEO โอเคแล้วแหละตอนนั้นเป็นเซ็นทรัลเป็นเซ็นทรัลCEO CEO โอเคแล้วคราวนี้ CEO ก็โทรไปบอกนายทุนนายทุนคนนี้คือนายทุนใหม่เอาจริงตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบอลกำลังสับเปลี่ยนใช่กำลังสับเปลี่ยนเขาคือคนจ่ายเงินคือคนจ่ายเงินคือมีอะไร CEO ก็จะบอกจะคุยก่อนตลอดใช่ครับแล้วคราวนี้ก็มาหาว่าผมนายทุนนะก็มาหาว่าผมแบบเรียกเยอะเป็นเด็กที่นี่อยู่แล้วแล้วแบบมาเรียกเยอะจังอะไรเงี้ยแต่คือจริงอ่ะใช่คือจริงอ่ะผมไม่ได้เรียกเขาเสนอมา CEO อ่ะเป็นคนคุยแล้วเขาเสนอมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่สามารถสรุปได้ง่ายมันคือการสื่อสารที่แบบใช่แล้วพอนี่คือตัวอย่างนะบอลที่ว่าอยู่ตั้งแต่ Air Force ไม่มีอะไรจนตอนนี้ไม่มี Air Force นะใช่ถูกไปแล้วตอนนี้ Air Force ไม่มีอยู่พัทยาก็ไปแล้วไม่มีแล้วเหมือนกันล่าสุดไปอยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีคิกพูดกันอย่างนี้ครับไม่พูดจริงเสียดายนะอยู่ทีมระดับตำนานอันนั้นเลยใช่ๆใช่อย่างพัทยาเนี้ยผมเคยเจอกับแอร์ฟอร์สมาแล้วก็ต้องมาเจอพัทยาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทีมที่แบบเราอยากอยู่ยาวอยากเล่นนานๆแต่มันแบบมันต้องสับเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่คือเราเป็นนักบอลเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงอย่างเมื่อกี้ที่พูดในทัศนคติของการที่เล่นทีมหนึ่งแล้วอยากอยู่นานๆใช่ใช่ครับณปัจจุบันเนี่ยคือเทรนฟุตบอลอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นคือบางคนก็รู้สึกว่าฉันก็มีความท้าทายใหม่ใช่ใช่ครับมันเป็นความคิดแบบนั้นความคิดของผมเคยคุยพี่นุกนะถามพี่นุกเลยนะผมเคยคุยพี่นุกว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากเป็นตำนานที่นี่เราไม่ได้มีความจำเป็นเหมือนนักบอลคนอื่นที่ว่าจะต้องแบบไปทีมใหญ่ไปรับถ้วยกับเขาไปได้แชมป์กับแบบเขาอะไรเงี้ยอยากอยู่แบบว่าเล่นนานๆอยากแบบว่ามีโมเมนต์แบบว่าชูเสื้อ100แมตช์กับสโมสรนี้อะไรอย่างเงี้ยผมมีความคิดแบบนั้นมากกว่าคุณทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่าคุณเทสามารถเป็นตำนานให้กับสมุทรปราการซิตี้มั้ยถามว่าเป็นได้มั้ยเป็นได้พี่แต่ผมก็บอกเลยว่าถึงวันนึงอ่ะผมไม่เชื่อหรอกมันจะเป็นตำนานเดี๋ยวก็ต้องไปทำไมอ่ะเฮ้ยลองตั้งใจแล้วคุณเป็นดักทุกคนต้องไปต้องไปถึงวันนึงทุกคนเพราะมันเป็นวิถีมันเป็นวิถีจริงๆของปัจจุบันใช่มันมองแค่วิถีอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะที่ณปัจจุบันถามว่าไปแล้วอยู่ที่นี่โตมั้ยโตได้มั้ยโตได้แต่ถ้าก้าวไปอีกอ่ะมันโตมันคือเหมือนกระโดดที่ไกลกว่าการคาดการณ์พี่ผมยังเคยบอกแล้วว่าวันนึงถ้ามันได้ไปบุรีรัมย์ถามว่าไปบุรีรัมย์มันไปสุดที่บุรีรัมย์เอาแล้วอันนี้สร้างข่าวเลยเนี่ยไม่ผมเคยบอกไงเคยใหญ่ที่นึงที่ใหญ่มากๆในไทยพอไปปุ๊บมันสุดแล้วมันโตได้แค่เนี้ยแต่อายุเรายังได้อยู่อ่ะมึงจะไปอยู่ไหมมันก็บอกมันก็ไปใช่ผมถึงบอกว่าถามว่าเป็นได้ไหมต้องนานเป็นได้แต่สุดท้ายผมบ้านปลายมากกว่าเพราะงี้มันก็คือเหมือนเป้าหมายมากกว่านะใช่ถ้าเปรียบว่าเป้าหมายการอยากไปตำนานมันมากกว่าการอยากประสบความสำเร็จมันก็แล้วแต่คนใช่อันนี้คือในความคิดผมไงแต่สิ่งสุดท้ายคือก็อยู่ที่สโมสรมากกว่าถ้าเขาในเมื่อเขาต้องการเราก็จะอยู่ถ้าเขาไม่ขายหรือว่าเขาไม่เห็นค่าเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าแบบว่าเรายังเต็มที่อยู่แล้วเขายังเห็นค่าอยู่เราก็อยู่ให้รีวิวตัวเองใน2ปีกับสมุทรปราการในฐานะสมุทรปราการซิตี้เลยนะรู้สึกว่าแบบเป็นยังไงบ้างโหยังแรกต้องขอบคุณทั้งโค้ชที่เคยร่วมงานมาเลยที่ให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นพี่อั๋นมุรายาม่ารวมมาถึงอิชิอิด้วยคือทุกคนมีส่วนร่วมหมดที่พยายามผลักดันเรามาถึงจุดนี้ใช่ครับอันดับ2ก็คือต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆในทีมเลยที่คอยแบบคุยกับเรายามที่เราเล่นไม่ได้หรือว่าเราที่เข้าแทคติกไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากนะผมชอบที่แบบว่าเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ๆไม่มีแบบฝ่ายนี้คือฝ่ายนี้ฝ่ายนี้คือฝ่ายนี้คือต่างชาติก็ต้องมาอยู่เพราะผมเพราะคนไทยเราคือเราอยู่เป็นครอบครัวเราไม่ต้องแบบตีตัวไปหาต่างชาติแต่คือเราพยายามจะดึงต่างชาติเพื่อความเข้าใจให้เข้ามาอยู่พวกเราเพื่อมันจะได้คลี่คลายหรือว่าง่ายขึ้นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันดีกว่าใช่ครับจุดนี้สำคัญคือจุดสำคัญของทีมนี้เลยใช่ครับคำว่าครอบครัวยูที่3น่าจะพีคสุดของเขาไหมพีคสุดเลยนะพีคสุดเลยตั้งแต่มาอยู่กับผมแล้วไม่จะถามว่าคือถ้าเอาจริงแล้วเท่อะก็ติดทีมชาติมาตลอดแหละติดตลอดเลยพี่ตั้งแต่18 19 21
22 23แต่ตอนนั้นตอนอยู่ Air Force อ่ะมีชื่อ21แต่เสือกกระโดดไป23อีกอ๋อแบ่งอายุใช่ครับโซลันชอบไงก็ไปอยู่พวกนี้แหละพวกนพพลพิชาเจนลบชัยวัฒน์บูลาโน่นนี่ตั้งแต่อุ่นเครื่องที่ SCG Stadium ที่อุ่นกับจอร์แดนที่เราแพ้ลุ่ม SCG นั่นก็เข้าตาโซลันก็มีชื่อไป AFC ที่จีนก็ช่วงนั้นมีปัญหาแอร์ฟอร์สพอดีเราไม่ได้เซ็นแต่เป็นรายงานตัวก็ไม่ได้ไปก็นั่งแท็กซี่ร้องไห้กลับคนเดียวเพราะเขาให้เรากลับพี่โย่งก็เสียดายไงตอนนั้นพี่โย่งเป็นผู้ช่วยก็แบบพยายามจะคุยให้นะแต่แบบเองก็ต้องกลับไปเคลียร์ก่อนเพราะตอนนั้นพี่โย่งกับพี่เตี้ยก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนติดอยู่23ดีใจสุดไหมผมสำหรับผมภูมิใจทุกชุดไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องหรือว่าเก็บตัวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพี่ที่ว่าเราจะได้เข้าไปง่ายๆคือแบบความคิดบางคนที่แบบว่าเฮ้ยเก็บตัวแค่อุ่นเครื่องไม่มีอะไรหรอกแกงเจ็บไม่ไปอะไรเงี้ยมันมีผลจริงครับพี่ผลสุดท้ายก็คือส่งผลมาตัวเองมันก็คือทัศนคติเนาะใช่คือทีมชาติก็เหมือนอย่างที่พูดนะพี่ความศรัทธาถ้าเราไม่มีใจอ่ะถ้าเราไม่มีใจให้ธงตรงเนี้ยเราก็ไม่ไปถึงฝันแน่นอนช่วงเวลาแจ้งเกิดอยู่23คือถ้าถามในมุมแฟนบอลเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาที่เราเล่นในบ้านใช่ครับในมุมเท่รู้สึกว่ามันคือนัดไหนไหมมันจะมีคืนเปลี่ยนชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นของเท่มันคือนัดไหนไหมก็ทุกนัดเลยพี่ภูมิใจทุกนัดเลยที่เล่นราชมังด้วยแล้วมันเป็นสนามที่เราดูตั้งแต่เด็กอ่ะไม่เคยคิดนะว่าจะได้เล่นสนามนั้นตื่นเต้นตอนที่เหยียบเท้าไปครั้งแรกอ่ะแบบว่าสติหยุดเลยเหมือนโลกหยุดเลยความรู้สึกแบบแฟนบอลมาด้วยแล้วก็บรรยากาศในสนามด้วยคนมันเยอะนะคนมันเยอะมากใช่ครับยิ่งแมตช์ออสเตรเลียคนเต็มเลยขนาดว่าผมไปไหว้ศาลนี่แบบโอ้โหเหมือนชุดใหญ่มาเตะใช่แบบเต็มเลยเราก็ดีใจไงเราตื่นตันใจที่แบบเข้ามาเชียร์มาให้กำลังใจตอนแรกที่กลับจากซีเกมคิดว่าจะไม่มีคนเขาบอกว่าบัตรเหลือเยอะบัตรเหลือเยอะสุดท้ายคือคนก็ยังสนับสนุนแฟนบอลยังสนับสนุนใช่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ถือว่าชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนใช่ไหมในมุมพี่อย่างในมุมพี่ที่แบบมองหรือว่าเป็นแฟนบอลรู้สึกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบแจ้งเกิดสำหรับใช่ใช่ FC เป็นรายการใหญ่ครับใช่ก็เลยแบบว่าดีนะก็ดีมาตลอดก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบไม่เพอร์เฟกต์หรือว่าไม่ดีใจอะไรเงี้ยใช่พ่วงกับรางวัลด้วยโหนี่อันนี้โหนี่งงเลยเหมือนผมยังงงเลยทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ยังนอนคิดอยู่เลยว่าผมก็นอนมองถ้วยทุกวันนะแบบเฮ้ยเราได้ไม่ได้ไงอะไรเงี้ยมีทั้งเป็นรางวัลใหญ่นะเป็นรางวัลใหญ่คือจริงๆคนที่ได้ควรจะเป็นอาร์มแบงค์เช็คพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่นี่มันกลับกลายเป็นเราอ่ะสรุปว่ารางวัลนี้คือการหารเฉลี่ยเวลาที่ลงใช่ครับแล้วรางวัลนี้เป็นเหมือนรางวัลจุดเปลี่ยนเลยทุกอย่างพอที่บ้านพ่อเป็นผู้ใหญ่ก็ได้รับรางวัลลูกยอดเยี่ยมครอบครัวกตัญญูอะไรมันเปลี่ยนหมดนะพี่มันเป็นรางวัลที่แบบว่าเราสร้างชื่อเสียงให้ทั้งจังหวัดทั้งอำเภออะไรเงี้ยจากคือแบบไม่มีใครทำได้อะไรเงี้ยมีเรื่องความเร็วคือตอนนี้ความเร็วเหมือนเป็นสิ่งที่แบบคู่กับเจริญศักดิ์นะจุดขายตัวคุณเองคุณรู้สึกยังไงกับการที่คนมองว่าเรื่องความเร็วคือความรู้สึกครับพี่จับแย่ครับ จับแย่มันมาจริงเจริญศักดิ์มาเพราะเขาจับแย้จริงตอนเด็กผมชอบจับแย้แล้วมันจะมีหมาบัดดี้อยู่มันคอยดมรูดมกลิ่นอะไรเงี้ยเวลาจะวิ่งเราก็วิ่งตามหมาไงหมาวิ่งเร็วอยู่แล้วไงใช่ครับนั่นแหละจริงนี่คือบอกว่าคุณได้ความเร็วมาเพราะการจับแย้ใช่พอเตะบอลเสร็จก็จะไปจับแย้อย่างงี้จริงอันนี้จริงใช่ใช่แล้วก็นอกนั้นก็เป็นคนที่แบบชอบความเร็วมันตลอดเลยตอนนั้นเด็กมากเลยแต่นักเตะในดวงใจตอนเริ่มต้นเตะฟุตบอลคือซีดานอ่ะใช่แล้วทำไมมันถึงแบบสักพักก็แบบพอซีดานเราก็เมมไว้แล้วแหละเมมการเล่นเมมอะไรไว้แล้วทักษะอะไรเงี้ยแต่ก็ลองมาเปลี่ยนเพราะเราชอบสายสปีดเราก็มาดูว่าทีโอวอคอร์ดการ์เล็ตเบลตอนอยู่สเปอร์ที่แตะหลบไมคอนอ่ะไม่มีตอนนั้นยังเชียร์แต่แบบนักเตะเชลซีไม่ค่อยเข้าตาอะไรพวกเลนนอนพวกอะไรเงี้ยจะดูเริ่มไปวอลคอร์ดการ์เล็ตเบลตอนเล่นแบ็คซ้ายใช่เลนนอนพอช่วงที่บอลลีกหยุดอ่ะแล้วมีคลิปที่เขาวิ่งอ่ะนั่นแหละผมจะวิ่งอย่างนั้นทุกวันเลยใช่วันละประมาณ50เมตร100เมตรวันละ5เที่ยว10เที่ยวไม่ต่ำกว่า10เที่ยว50เมตร5เที่ยว100เมตร10เที่ยว
ใช่ครับผมเปรียบเทียบความเร็วกับอย่างนี้ได้ไหมว่านุ๊กเคยวิ่งแข่งกันนะโอ้ยไม่ต้องวิ่งหรอกพี่ไม่ทันไม่ทันคือขนาดคือถามว่าอย่างในมุมเราเรายังรู้สึกว่าความเร็วของนักบอลเนี่ยคือนักบอลวิ่งกันเองอาจจะยังพอทันอาจจะห่างนิดหน่อยแต่นี่คือไม่ทันจริงเหรออย่างในทีมสมุทรปราการเนี่ยเท่คือเบอร์หนึ่งไหมในการวิ่งเร็วหนึ่งหนึ่งเลยหรอหนึ่งตอนนี้ครับโอเคเรื่องความเร็วคือเรื่องนึงตอนอยู่23แล้วก็มีเรื่องท่าดีใจครับคือท่าดีใจจริงๆท่านี้ก็อยู่มานานแล้วไหมคิดตอนนั้นยิงได้ยิงเข้าก็ลงเวลาไปม้วนขึ้นมายังไงก็อย่างนั้นเลยใช่ไม่ได้คิดนะพี่มันก็ตอนอยู่พัทยานะหรือปีที่แล้วปราการนี่แหละนอนด้วยกันรูเมทคิดท่าดีใจอ่ะเต้นเลยนะพอมันยิงเท่านั้นแหละแม่งวิ่งไม่รอใครผมก็เลยมันไหนว่าท่าเต้นไหนวะหมายพี่เอาไปแล้วก็ยิงลูกเดียวไงอ๋อทั้งปีลูกเดียวแล้วปียิงลูกเดียวปีนั้นอะไรนะพัทยานะพัทยาแต่ผมชอบยิงทีมใหญ่ไงเพราะค่อยชอบยิงทีมเล็กไงอ๋อเขาก็มีทีมใหญ่ทีมเดียวอ่ะจริงใช่มีทีมใหญ่ทีมเดียวโอเคแล้วมันมีความหมายไหมตอนนี้ตอนนี้ถามว่าเนี่ยเวลาไปถ่ายรูปคนเขาอยากคนอยากทำท่านี้ผมก็ยังแบบว่าเอ้ยเหมือนเราไปใช้ไปขอพี่ดีซอยังอะไรเงี้ยมันเป็นท่าของเถาไงใช่ครับอ๋อเหมือนแบบก็ไปท้าพี่ซอวิ่งแข่งไปเลยจะดีเหรอนักเตะไทยอ่ะคือมูดหลังจากที่เราแบบมาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วอ่ะมันจะมีมูดของการแบบเราดูคนนี้เล่นแล้วเราแบบชอบเขาแล้ววันหนึ่งแบบได้มาเจอเขามีใครเป็นไอดอลหรือแบบขวัญใจไหมโอ้โหจริงๆเหรอชอบธนาชนะบุตรผมชอบอยู่นะพี่แมนธนาพี่แมนอาจจะใกล้เคียงพี่แมนธนาผมชอบวาดรูปแกนะตอนอยู่ในกีฬานครปฐมอ่ะตอนนั้นแกเล่นอะไรนะเพื่อนตำรวจเหรอใช่ไหมแกอยู่เพื่อนตำรวจแล้วก็มีคนหนึ่งที่ชอบก็คือพี่ก๊อฟอ่ะผู้ที่ชายทาทองก็ติดตามก็ก็ชอบในการเล่นของเขาอะไรอย่างนี้เคยได้เล่นแล้วเจอพี่แมนเคยเจอแล้วตอนท่าเรือตอนท่าเรือตอนนั้นแกย้ายมาท่าเรือแล้วเพื่อนตำรวจก็เจอแต่ไม่รู้ว่าแกลงว่ะเพื่อนตำรวจผมจำได้ปีนั้นอยู่ฟอร์ผมไฟท์กับพี่ซออยู่อ่ะผมไปบวกกับเขาไงแล้วผมแบบเหมือนเด็กไร้เดียงสาตอนนั้นแต่ผมก็ขอโทษครับอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรก่อนหน้านี้เราคุยกับนักเตะที่อยู่ในช่วงประสบความสำเร็จสูงๆแล้วก่อนหน้านี้เราคุยกับพี่แคมป์คุยกับตังอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยากคุยกับดาวรุ่งเนี่ยเราอยากเห็นว่าอยากเห็นอย่างเท่เองอยากเห็นตัวเองนี่5ปีข้างหน้าสมมุติว่าแค่ลองนึกภาพว่าอีก5ปีข้างหน้าได้ครับเราเห็นตัวเองเป็นยังไง5ปีข้างหน้าความฝันแรกเลยคืออยากเดินตามรอยพวกพี่เจพี่มุ้ยพี่อุ้มเนี่ยเจแปน go toความฝันเลยตั้งเป้าไว้แล้วคือแบบยังไงก็ต้องผลักดันตัวเองไปให้ได้คือเราตั้งเป้าไว้แล้วพี่มันจะมีแรงจูงใจที่จะให้เราทำในทุกๆวันให้มันไปถึงจุดนั้นได้ไง อย่างแรกคือ go to Japan เลยอย่างที่สองก็คือติดทีมชาติได้ต่อเนื่องพยายามมีชื่อให้ได้ทุกรายการและทุกชุดเพราะต่อไปนี้ผมไม่มีแล้วเยาวชนไม่มีแล้วหมดแล้วคราวนี้ก็ต้องไปใช่ครับพอปีนี้23แล้วไงครับก็ต้องไปกับไปเบียดไปแย่งกับชุดใหญ่แล้วแหละแต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวก็พยายามที่แบบว่าคือโค้ชก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดอยู่แล้วไงแต่เราก็พยายามที่แบบจะเป็นให้หนึ่งใน23นั้นให้ได้ครับก็ยังตื่นเต้นเสมอที่ติดทีมชาติอย่างที่3สุดท้ายคืออยากเป็นภาพนะประการต้องไป AFC ใช่ไม่แน่อันนี้คือความฝันพอพูดถึง AFC แม่งง่วงเฉียวเลยเฮ้ยมันคือความฝันของทีมเราเลยนะจริงๆอันนี้คือจริงๆยังไงก็ต้องไปมันเป็นนโยบายสโมสรด้วยแล้วมันเป็นความฝันของนักเตะด้วยแล้วคือเราอยากพิสูจน์ไงว่ามันเป็นทีมที่ว่าเป็นทีมที่ว่านักเตะทีมเราอะได้ชูทีมนี้ขึ้นไปเล่น FC ให้ได้อะไรเงี้ยใช่ครับนี่แหละแค่3เป้าหมายเนี่ยขอข้อสี่ก็คือขอไม่ให้มีการบาดเจ็บแค่นั้นแหละอันนี้สำคัญเลยทุกอย่างสวยงามใช่ใช่ครับถ้ามีอาการบาดเจ็บแล้วมันพอเราไม่เล่นบ่อยหรือว่าพักไปนานอะความสามารถหรือว่ามาตรฐานในการเล่นของเรามันก็จะดาวลงแล้วมันจะทำให้เราเหนื่อยกว่าคนอื่นไงใช่ครับประมาณนี้โอเคก่อนจะปิดเนี่ยจริงๆตอนแรกตั้งใจจะพูดมุมนี้ตอนเปิด
อย่างนึงก็คือว่าจริงๆแล้วทั้งทีมงานทุกคนรวมถึงกูรูบอลไทยทั้งตัวผมเองเนี่ยครับตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยมากแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้สึกตื่นเต้นหมดนะในการที่ได้พูดคุยกับทั้งเท่ทั้งนุกแล้วก็ดีใจที่ได้ทั้งรู้จักดีใจทั้งได้ใช้เวลาด้วยกันได้พูดคุยกันแล้วก็หวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้ในตัวท้องน่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของเราทุกคนในครั้งนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าฝันยังไงหรือตั้งใจยังไงขอให้สุขความสุขเป็นเราให้ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับผมนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าตูทอลในซีซั่นนี้นะครับนอกจากตูดูบอลไทยแล้วนะครับเราก็ยังร่วมงานกับทางบอลไทยอิมเมจด้วยนะครับก็ติดตามทุกผลงานของพวกเราแล้วกันแล้วก็ติดตามด้วยว่า EP หน้าเราจะไปนั่งพูดคุยกับใครอีกนะครับผมแน่นอนว่าน่าติดตามแน่นอนนะครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานฝากไว้ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ